และนี่ก็คือท่อใบเก่าของแม่เสาไอที่นั้นมะขามได้ทําการขัดไว้แล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีรอยที่สีได้หลุดออกไปนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนช่วยโหวตกันหน่อยว่าระหว่างให้ผมซื้อท่อใบใหม่ที่เป็นของแท้กับการที่เอาท่อใบนี้เนี่ยไปยิงทรายทุกคนจะให้ผมเลือกอะไรนี่แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าผมเบิกท่อใบใหม่เนี่ยก็จะประมาณ 4,600 ถึง 4,700 บาทนะครับอ่ะอยากให้ทำอะไรฝากคอมเมนต์หน่อยจัดไปไอ้หนูแดงรู้สึกว่าวันก่อนเนี่ยพี่มะขามจะพาแกไปเปลี่ยนท่อมาเป็นไงไอ้ท่อ 1,300 ของแกเนี่ยมันร่อนสะใจหรือเปล่าก็สะใจอยู่นะพี่ลิงจี้มันเป็นท่อผ่าหมกไงเวลาขี่เร็วๆเนี่ยมันก็จะดังแต่ถ้าเวลาขี่ช้าๆเนี่ยมันก็จะไม่ดังก็เห็นว่าแม่สาวไอ้นี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมแม่สาวไอ้บอกว่าขายต่อใช่ป่ะมันจะไปสู้อะไรท่อของฉันได้นี่ขนาดท่อฉันลั่นขนาดนี้พี่มะขามก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเออต่างจากท่อแกใส่มาวันเดียวโดนเปลี่ยนละเออที่ใครที่มันนะพี่ลิงจี้ไหนไหนไหนขอฟังเสียงหน่อยดิเป็นไงลั่นพอไหมล่ะพี่ลินจี้พี่ลินจี้พี่ลินจี้ลั่นบ้าลั่นพออะไรไม่เห็นจะลั่นเลยไม่เข้าใจแม่สาวไอ้นี่ไม่ชอบตรงไหนเสียงมันก็ออกจะเพาะอยู่แต่เห็นว่าเร็วๆนี้นี่จะประกาศขายใช่ไหมสมน้ำหน้าหนูแดงสมน้ำหน้าพี่ลินจี้ฟังหนูแดงนะหัวเลาะหาพ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel Embedded Rider อยู่กับ Channel Embedded Rider TH นะครับอยู่กับผมในมะขามคนเดิมแล้วก็อยู่กับเจ้าลิ้นจี่แล้วก็เจ้าหนูแดงนะครับเมื่อกี้นี่ไอ้เจ้าหนูแดงแล้วก็ไอ้เจ้าลิ้นจี่นี่มันเถียงกันเรื่องท่อกันเลยใช่มั้ยท่อที่ผมได้ไปเปลี่ยนมาโพเดียมวันหรือว่า PO1 นะครับท่อในสนามแข่งเท่านั้นคือมันกำลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือแม่สาวไอ้นี่มันจะไม่ชอบท่อที่แบบดังสไตล์แบบนี้ครับทุกคนจะสตาร์ทให้ฟังมีกี่คลิปผมก็สตาร์ทให้ฟังเป็นไงป้ายทะเบียนมันจะหลุดแล้ว มันก็จะดังประมาณนั้นแหละทุกคนสำหรับหลายๆคนนี่อาจจะบอกว่ามันไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะมันก็ไม่ค่อยดังมากนะแต่ว่าสำหรับแม่สาวไอ้นี่ดังเข้ารูหูอะไรของมันมากมายว่ะเรื่องจากคลิปก่อนนะครับทุกคนแม่สาวไอ้นี่บอกผมว่าให้เอาท่อของเจ้าหนูแดงนี่ไปเปลี่ยนไม่ชอบไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ชอบพูดหลายครั้งด้วยไม่ชอบพูดหลายครั้งด้วยไปเปลี่ยนเป็นท่อเดิมไอ้บ้าท่อเดิมจะให้ดูท่อเดิมบอกมาได้ไงอยากให้เปลี่ยนเป็นท่อเดิมไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยว่ะแม่สาวไอ้ท่อเดิมมันจะเป็นสภาพนี้นะครับทุกคนผมไปเช็คราคามาแล้วท่อเดิมเบิกสวนอยู่ที่ 4,600 บาท ZK 4,600 บาทขนาดนี้เลยเหรอท่อเดิมมันก็จะหนักอึดเลยภาษาใต้เรียกว่าหนักอึดผมนี่โคตรทำใจยากเลยนะในการใส่ท่อเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าท่อเดิมมันเงียบแล้วผมไม่ชอบนะคือตอนนี้มันเป็นสนิมไงแล้วรถไม่สาวไอ้คือผมพยายามเก็บให้มันเรียบร้อยให้มันสวยงามนะจะให้ใส่ท่อเดิมผมยอมเดินดีกว่าว่ะอุตส่าห์ไปซื้อท่อมาลูกนี้ 1,300 บาทนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะลงประกาศขายนะครับขี่มาไม่ถึง2วันเลยออกมาจากร้านปุ๊บพอมาถึงบ้านมันกะให้เปลี่ยนเลย ไม่รู้ว่าจะเศร้าใจหรือว่าดีใจดีกูจะดีใจทำไมกูซื้อมา 1,300 แล้วขายต่อนี่ถ้าใครที่สนใจนะครับท่อบอดี้วันสำหรับสกูปี้ทุกรุ่นเลยมีบ้องท่ออันนี้นะบ้องท่ออันนี้แล้วก็มีเป็นคอท่อสแตนเลสนะครับ ทั้งหมดนี้ผมขาย900บ่ขาย900ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็ติดต่อมาที่ Facebook ของผมนะครับผมขายจริงเฮ้ยทำใจยากว่ะก็ถ้าในเมื่อแม่สาวไอ้นี่อยากจะให้ผมเปลี่ยนเป็นท่อเดิมได้เดี๋ยวผมจะเอาท่อเดิมเนี่ยไปปรึกษาช่างดูว่าไอ้รอยสนิมพวกนี้นะครับมันสามารถเอาออกยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับช่างกันดีกว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทำได้ไหมแต่ว่าเราไปคุยดูก่อนโอเค
ไปกันเลยดีกว่าทุกคนฮัลโหลแม่สาวน้อยแอนเน่มียิ้มให้มะขามด้วยเราต้องแซงในนาทีนี้เพราะว่าที่ร้านนี้โอ้โหชุด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 ตกใจหมดเป็นหน้าที่น้ำขามต้องจอดกลางแจ้งตลอดเลยเมื่อกี้ผมให้ช่างนัทนี่ลองเอาไอ้ที่ฉีดน้ำนะปืนฉีดน้ำฉีดดูว่าไอ้คราบสกปรกเหล่านี้เนี่ยมันจะออกหรือเปล่าทุกคนตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นคราบสนิมปนเว้ยปรากฏว่ามันเป็นไอ้นี่ไงดินแดงนี่ดูดิติดมือแตกนะครับใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยฉีดมันไม่ออกแต่ถ้าเอามือลูบเนี่ยออกแล้วก็รวมถึงคราบพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวงี้ดีกว่าผมไปถามช่างบัวดีกว่าผู้รู้เกี่ยวกับท่อ ไปดูกันว่าวิธีการที่จะเอาคราบเหล่านี้ออกเนี่ยสำหรับช่างบัวนี่แกใช้วิธีการอะไรนะครับสวัสดีครับช่างบัวผมถามช่างบัวหน่อยอันนี้ผมวางได้ไหมวางเลยนะแม่เหมือนเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะนี่ถ้าผมจะเอาไอ้คราบเหล่านี้ออกเนี่ยมันต้องใช้วิธีการไหนครับช่างบัวก็อันนี้มันเป็นคราบดินคราบดินดินแดงมันก็เนี่ยเป็ดโบเลยคืออยู่ข้างมือเลยเนาะไม่ได้เตรียมมาเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก็หยิบจับนี่เลยลองดูเฮ้ยยากระยาสีฟันมันกัดไงมันกัดดินที่มันในนี้ถ้าโดนมือเป็นไงบ้างเสพสีไม่เคยล้างห้องน้ำเหรอโอ้ปกติใช้เมียตลอดผมลองเอาไปกัดดูนะเดี๋ยวเราต้องใช้อะไรใช้เป็นแป้งทองเหลืองหรือว่าไงแป้งทองเหลืองอยู่ข้างมือมาเลยนะแป้งก็อยู่ข้างมือว่ะแป้งน้องเหลืองเดี๋ยวมันไปกินเนื้อสีที่ไอ้นี่ท่อไงก็เลยเอาเนี่ยเอาแป้งมาติดผมว่าดีเลยออกแล้วอ่ะนี่ไม่ต้องซื้อท่อใหม่แล้วนะถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยราคาประมาณ 4,600 กับช่างบดใช่ก็บอกแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเขาวิจัยมาเยอะความมันเสียงที่ดังกับความมันจะเงียบมันวิจัยเยอะเลยว่ะใช่งั้นเราก็ต้องทำท่อเดิมให้มันดีผมก็ลองเอาไปก็ถ้าโจทย์มันก็แค่เอาให้เอาไอ้คราบพวกนี้ออกก็น่าจะตอบโจทย์กว่ามั้งได้เพราะว่าโจทย์ใหม่มันไม่เวิร์กใช่ป่ะโจทย์ใหม่ไม่เวิร์กอ่ะแฟนบอกขายท่อเลยไม่ไหวอ่ะพวกเราสนใจไหมขี่ R3 เอาท่อพี่ไหมน่าสนก็น่าพี่ขาย900เลยโอเคครับทุกคนจากที่ช่างบดแนะนำบอกว่าให้ใช้เป็ดโปนะครับในการล้างเดี๋ยวน้ำขามจะลองดูนะครับอันนี้คือสภาพท่อแบบไม่ผ่านการล้างมาเลยนะขี่มาประมาณ 2-3 ล้านปี มันก็จะสกปรกดูดิ มาลองกันเลยลองใช้เป็ดโปนะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเป็ดโปนะครับคือคลิปนี้ผมทดลองเองวิธีการแรกเขี่ยหญ้านะครับเขย่า จากนั้นก็ราดลงไปเลยทุกคนดูนะสังเกตนะที่ผมล้างท่อเสร็จเนี่ยผมขัดพื้นให้เขาได้เลยดูดิโอ้โหเฮ้ยขนาดนี้เลยวะมันเลยทีนี้มันเลยมันตุบๆเลยโอ้ช่างนัดดูดิสุดยอดแล้วก็ถูไม่ต้องทำสีแล้วเหรอนี่ผมไม่ใช้มือเอ้ยไม่ใช้ถุงมือเลยนะเว้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับเราควรใช้ถุงมือในการถูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดมือเราได้นะครับแต่เนื่องจากมือในมะขามนี่มันด้านนะครับมันด้านก็เลยไม่จำเป็นที่จะใช้เฮ้ยมันก็ออกดีนะเว้ยนี่ถ้ารู้แบบนี้กูไม่ต้องมาร้านช่างบดก็ได้เนี่ยทำที่บ้านก็ได้เนี่ยแม่สาวไอ้จะต้องปื้มในการที่ทำท่อให้มันใหม่นะครับนี่เราก็จะไปบอกแม่สาวไอ้ว่าไอ้ท่อใบนี้เนี่ยคือผมเบิกมา 4,600 ต้องย้ำนะครับว่าต้องใช้ถุงมือนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ผมเริ่มจะแสบมือแล้วผ่านมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนดูมือผมดิโอ้โหแล้วดูสภาพท่อดูดินี่คือคราบสนิมคราบสกปรกคราบสูโครกคราบสารพัดคราบ เราจะไปทำการฉีดน้ำเลยนะครับรอบนี้ผมว่าผมจะฉีดรอบสุดท้ายแล้วส่วนสภาพมันจะเป็นยังไงผมก็จะเอาสภาพนั้นแหละช่างนัดครับยืมน้ำหน่อยครับช่างนัดขายน้ำครับผู้ชายขายน้ำครับผมนี่ฉีดเป็นเยี่ยวเด็กเลยเดี๋ยวขอล้างมือก่อนโอ้ยไม่ไหววะสกปรกวะต้องยืนแล้วครับนาทีนี้นี่เป็นไงดีขึ้นนิดนึง
นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมันก็ขัดได้มากกว่านี้นะครับนี่ที่เห็นรอยๆแดงๆนี่ก็คือยังขัดไม่หมดนะครับพวกนี้นะคือผมกะว่าจะขัดให้ดูนะครับว่าปิดโลเนี่ยมันสามารถขัดจำพวกคราบสนิมหรือว่าจะเป็นคราบหินปูนหรือว่าคราบสกปรกได้นะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ ทีนี้ด้วยความที่ท่อของแม่สาวไอ้นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีลอกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีลอกแล้วก็จะมีที่เป็นรอยขีดข่วนจากที่ผมได้ขัดเมื่อกี้นะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยโหวตกันหน่อยว่าระหว่างผมจะเอาท่อใบนี้นะครับไปทิ้ง แล้วซื้อท่อใหม่กับการที่เอาท่อใบนี้นะครับไปยิงทรายนี่ทุกคนอยากให้ผมทำอะไรอ่ะฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วผมจะจัดให้ตามใจทุกคนเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าผมเบิกใหม่เนี่ยก็จะประมาณ 4,600 ถึง 4,700 บาทฝากคอมเมนต์กันหน่อยโอเควันนี้นะมะขามก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณช่างนัดมากนะครับที่ให้ยืมน้ำนะครับผู้ชายขายน้ำคนนี้ แล้วก็น้องๆทั้ง2คนด้วยนะครับพี่สนใจซื้อท่อพี่ไหม พี่ขายอยู่ใช่ใส่ R3 ยึดแค่ลั่นระเบิดไปเลยไหนช่างวัดขอบคุณช่างวัดก่อนขอบมากครับช่างวัดอันนี้พวกเรามาทำอะไรกันหน่อยฮะสนใจออกกล้องไหมสนใจออกกล้องไหมยิ้มหน่อยยิ้ม เดี๋ยวไปดูเลยเย็นนี้เย็นนี้เดี๋ยวพี่ลงคลิปเลยให้เพื่อนดูด้วยนะแชร์ด้วยนะมี Facebook ไหมเออแชร์ให้หมดเลยบอกว่าเนี่ยไปบอกเพื่อนนะว่านี่กูอยู่ในคลิปเอออย่างนั้นเลยเออพี่ไปละแล้วมาทำอะไรกันนี่ขึ้นมาเปลี่ยนบีครับแล้วไม่บอกช่างอ่ะเดี๋ยวพี่บอกให้ช่างนัดเด็กมาเปลี่ยนเบรกมันไม่กล้าบอกมันคืนคืน2คนเนี้ยนั่งอยู่คืน R3 เนี่ย CC เยอะสุดเลยตรงนี้โอเคเราก็กลับบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้แม่สาวไอรออยู่ส่วนท่อเนี่ยมะขามจะฝากไว้นี่แล้วกันนะขี้เกียจหิ้วไปหิ้วมาแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อท่อเนี่ยมะขามก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะ900บาทถ้าขายไม่ได้กูแจกกูแจกเลยนี่มาดูน้องๆเขาตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับท่อในมะขามเชิงบดขอบมากครับไปละสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไหว้หมดแล้วครับนาทีนี้ไหนได้ทำยังอ่ะรถติ๊กเกอร์เหรอติ๊กเกอร์เดี๋ยวดูก่อนมีแต่ตัวหนังเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเอามาฝากช่างบดไว้ครับไปละครับสวัสดีครับพี่ไดโอบางเด็กตัวอีกขายพี่ขาย900เอาไหมคิดหนักเลยพี่ซื้อมา1,300พี่ขี่ไม่ถึง2วันเลยไปดูคลิปด้วยนะฝากให้เพื่อนดูด้วยเออไอ้บ้าเออไปด้วยพี่น้ำมันหมดทุกคนแดงเจ๋เลยไปด้วยเฮ้ยเดินทางอยู่ยาวไกลไม่มีใครจอดรอกูเลย